สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตน์ ภัยทองและดิฉันนางสาวกีฬาภาวงศ์เพ็ญขอนำเสนอในผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนักเรียนสิ่งชุดเนื้อสวรรค์นำเสนอถึงปัญหาการทารุณกรรมสุนัขเพื่อการบริโภคสุนัขเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยร่วมกับคนภายในเวลาปัจจุบันสุนัขนับเป็นเมื่อผ้าและอาหารอีกทั้งยังเป็นที่ระบายอารมณ์ของมนุษย์จึงทำให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งและการทารุณกรรมเพื่อสนองอารมณ์และเพื่อกินเป็นอาหารปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดผ่านรูปแบบการเต้นร่วมสมัยโดยการแสดงชุดเนื้อสวรรค์ได้นำเสนอเรื่องราวโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือความตายช่วงที่2ความสัมพันธ์และช่วงสุดท้ายนำเสนอถึงเรื่องราวสุนัขที่ถูกทอดทิ้งและนำไปเป็นอาหารเพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้คนสุนัขอาจไม่ทราบว่าพวกสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นต้องถูกนำไปทารุณกรรมเพื่อเป็นอาหาร The creators of this contemporary danceNow gotten an inspiration for the relationship between human and dogs that some people might not be aware of. On the one hand, dogs are considered as someone's best friends. On the other hand, they are seen as a mere object like an object. This piece is called Hell on Earth. The audience will get to experience the presence of the art, theirrelationship and the abandonment of the dog.